ปิดทำลาย8กุนซือการท่าเรือ FC ในยุคมาดามแป้งย้อนดูทำลายของ8กุนซือที่ได้โอกาสเข้าไปทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรการท่าเรือ FC ในยุคของมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำหลังจากที่มีข่าวช็อกแฟนบอลสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC กับการประกาศแยกทางกับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์ไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสดราม่ามากมายโดยสโมสรสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ในยุคของมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำที่เข้ามารับบทบาทประธานสโมสรแห่งนี้เข้าสู่ปีที่6และได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกุนซือใหญ่ของทีมมาแล้วหลายครั้งเราจะย้อนไปดูกันว่ารายชื่อกุนซือที่ผ่านมาของการท่าเรือ FC ในยุคมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำทั้งหมด8คนจะมีใครสลับสับเปลี่ยนเข้ามาทำทีมกันบ้าง 1. สมชายช่วยบุญชุ่ม20พฤศจิกายน2014ถึง2เมษายน2015 2. ไพบูลย์เลิศวิมลรัตน์3เมษายน2015ถึง16มิถุนายน2015 3. แกรี่สตีเวน16มิถุนายน2015ถึง27กรกฎาคม2015 4. สมชายเพิ่มทรัพย์27กรกฎาคม2015ถึง20ตุลาคม2015 5. มาซาฮิโรวาดะ22ตุลาคม2015ถึง11กรกฎาคม2016 6. เจเด็ดมีลาบ11กรกฎาคม2016ถึง22มิถุนายน2017 7. เกียรติศักดิ์เสนาเมือง25มิถุนายน2017ถึง20กันยายน2017 8. เจเด็ดมีลาบรอบ2 21กันยายน2017ถึง21กรกฎาคม2019 9. โชคทวีพรมรัตน์21กรกฎาคม2019ถึง28มีนาคม2020 10. เจเด็ดมีลาบรอบ2 22มีนาคม2020ถึงปัจจุบันสำหรับโค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์เข้ามาสานงานในตำแหน่งเฮดโค้ชของการท่าเรือ FC ต่อจากเจเด็ดมีลาบที่ถูกดันขึ้นไปนั่งประธานเทคนิคตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลที่แล้วก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์ช้าง FA Cup 2019ไปครอง